ก็ดีครับฟีดแบ็กค่อนข้างดีเนาะหลายคนก็ชื่นชอบทั้งตัวละครไพรวันแล้วก็ตัวละครของทุกๆตัวเลยในเรื่องก็ดีใจครับอย่างของเราคุณต้องเขาให้เครื่องเล่นเล่นดีมากโอ้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับก็ทุกตัวละครที่ผมได้รับก่อนหน้านี้มันก็จริงๆมันยากทุกตัวนะอย่างไอ้เรื่องที่แบบตอนที่เปลี่ยนเพศทุกคนก็พูดคำนี้เหมือนกันใช่อย่างเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของกายภาพในเรื่องอะไรก็ตามก็ไม่ใช่แค่ตัวละครผมหรอกตัวละครอื่นมันก็ยากเหมือนกันด้วยครับจริงๆเรายากไหมครับต้องแบบเล่นเป็นคนขับเองอะไรเงี้ยยากสิเราก็ต้องแบบทำเวิร์กช็อปก่อนคือเห็นไอ้เดินในเรื่องอะคือไม่ใช่ปุ๊บผมไปเจอหน้ากองวันแรกแล้วทำได้ทำไม่ได้นะผมต้องไปเวิร์กช็อปก่อนผมก็ต้องไปศึกษาดูว่าคนที่เขาเป็นโปลิโออะเขาเดินยังไงหรือโปลิโอขั้นไหนมันถึงขั้นเดินไม่ได้เราก็จะคุยกับพี่คิงแล้วก็ไปถามความรู้สึกว่าคนที่เขาเดินจริงๆอ่ะเขารู้สึกยังไงแล้วก็มาดูกันว่าไพรวันเลเวลที่เขาเป็นเนี่ยถึงขั้นเลเวลไหนก็สุดท้ายออกมาก็เป็นเลเวลที่ทุกคนเห็นในจอใช่นั่นคือเลเวลที่เหมือนกับพี่คิงให้ตีความว่าเหมือนกับเขาเป็นโปลิโอแล้วยังรักษาทันแต่สุดท้ายขามันก็รีบมันก็เลยลักษณะการเดินเลยเป็นอย่างในละครครับเราต้องเดินนะครับพอยุคนั้นจริงๆแล้วมันมีคนที่เขาแบบเหมือนได้รับวัคซีนโปลิโอแบบไม่ตรงเวลาบางคนละเลยแล้วคือเรื่องของการแพทย์อ่ะคือคนสมัยเนี้ยคนแทบไม่ค่อยเป็นละเพราะว่าการแพทย์มันค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ดีแล้วแต่ยุคนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันมีคนที่เป็นโปลิโออย่างเงี้ยมันมีจริงๆแล้วก็พี่คิงก็แบบเหมือนกับถ่ายทอดตรงนี้ออกมาเป็นมุมเป็นกิมมิกเล็กๆของเรื่องด้วยครับแล้วก็มันเป็นปมชีวิตของไพรวันด้วยครับทำให้เราลำบากการแสดงเยอะขึ้นไหมคะต้องเอ้ยนอกจากจะต้องทำบทร้ายมากผมพูดตรงๆนะถ้าผมทำการบ้านไม่ดีเนี่ยมันจะคืออุปสรรคชิ้นโตมากเพราะว่าในเรื่องเนี่ยแม้เป็นโปลิโอแต่ผมก็ต้องเดินเยอะมากแล้วก็ต้องทำอะไรเราเดินเยอะมากเลยแล้วมีขี่จักรยานด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าผมไม่เข้าใจในฟีลลิ่งของการเป็นโปลิโอจริงๆผมจะทำการแสดงได้ลำบากมากแล้วกองก็ต้องมีปัญหามากๆแต่อันนี้ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าผมทำการบ้านตรงนี้มาดีมากๆแล้วก็น่าจะโอเคแหละครับเรียกว่าเราเหมือนนักวิ่งนกแบบทำสมบัติเก่าๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆการแสดงที่ถ้าใครติดตามดูก็น่าจะโอเคอ่ะถ้าเกิดใครติดตามดูนะเปิดถ้าใครเปิดใจดูนะวงเล็บไว้นะอัปเดตบ้างดีใจมากคือตอนจะออนอ่ะผมก็ตื่นเต้นแหละว่าเอ้คนจะโอเคไหมอ่ะแล้วเราก็เล่นแบบเป็นพีเรียดแล้วก็แบบคือตอนถ่ายเราก็ไม่คิดหรอกว่ายังไงเราก็เล่นด้วยความแบบสนุกเต็มที่แต่พอจะออนเราก็แบบตื่นเต้นแหละแล้วพอแบบออนมาแล้วทุกคนที่ชอบเราก็แบบโอ้ยดีใจจังเลยก็ยิ้มแทนพี่คิงนะเพราะพี่คิงก็เหนื่อยมากกับเรื่องนี้ด้วยครับแต่มันก็มีแบบกระแสดราม่าที่ชาวเน็ตออกมาตั้งกระทู้ว่าแบบทำไมถึงแบบลดบทให้พระรองลงมาเป็นพระรองเร็วจังอะไรเงี้ยมีเพื่อนเพิ่งส่งมาก่อนขึ้นเวทีนี่ผมรู้สึกในฐานะผมอะผมบอกเสมอผมเคยพูดแล้วว่าผมไม่ได้สนใจว่าผมต้องเป็นพระเอกหรือว่าอะไรในฐานะตรงนี้ผมจะเครียดมากถ้าผมได้รับบทที่มันแย่ได้รับเรื่องราวที่มันแบบไม่ดีผมจะไม่มีความสุขแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมได้รับบทที่มันดีละครที่มันสนุกให้อะไรกับสังคมผมแฮปปี้หมดในฐานะนักแสดงคือพี่ออฟเคยพูดกับผมไม่นานมากแล้วเขาบอกว่านักแสดงที่ดีอ่ะเขาจะดูที่ผลงานไอ้เรื่องความเป็นพระเอกหรือว่าอะไรผมว่าเป็นมุมมองคนมากกว่าผมไม่ได้ซีเรียสเลยผมซีเรียสเรื่องบทบาทที่ผมได้รับผมอยากได้บทที่มันดีบทที่มันท้าทายเพื่อจะได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็แบบพัฒนาฝีมือตัวเองถ้าเกิดผมได้บทซ้ำๆเดิมๆอะไรที่มันแบบก็เลยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบมันเจ็บมากกว่านะฮะในเชิงของการแสดงครับผมก็จะย้อนกลับดูคือมีสองประเภทติเพื่อก่อกับบูลลี่ไอการบูลลี่เนี่ยคือมันก็ห้ามไม่ได้หรอกก็ใครบูลลี่มันก็เป็นปัญหาของเขานะฮะแต่ว่าบางคนแบบเฮ้ยเขาอาจจะมีความคิดเห็นว่าพี่ว่าตรงนี้มันยังไม่ค่อยดีนะผมก็เข้าไปอ่านแล้วก็เฮ้ยแบบมาคุยกับทีมเราจะปรับปรุงยังไงดีเพื่อให้มันดีขึ้นคือในทุกๆซีนการถ่ายทำอย่างเงี้ยเราก็จะไปคุยกับพี่คิงว่าปรับยังไงดีพี่คิดว่าอย่างนี้มันดีหรือยังครับอะไรอย่างเงี้ยจุดไหนที่มันเราต้องพัฒนาผมก็จะพัฒนาต่อไปครับงานดีแล้วหัวใจครับมียังครับก็ฮะเฉานิดหน่อยฮะผ่านวาเลนไทน์มาด้วยโอ้โหดูรูปที่ผมลงสินั่นแหละฟีลลิ่งวาเลนไทน์มานั่นแหละฮะผมเป็นอย่างนั้นแล้วครับจริงเราแสดงว่าเราก็เหงา
ผมยังไม่ค่อยพร้อมมั้งไม่รู้สิเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยมีคำตอบว่าอะไรผมอาจจะว่าเราแบบว่าผ่านประสบการณ์ความรักมาพร้อมรู้สึกแบบด้วยตอนนี้คือต้องบอกว่างานปีเนี้ยเปิดปีมาปุ๊บเนี่ยผมได้โปรเจกต์มาทั้งหมด3โปรเจกต์ละคร2แล้วก็รับพิธีกรมาอีก1มันก็คืองานชิ้นโตอยู่เหมือนกันนะเออก็เป็นอะไรที่ผมแบบผมต้องเอางานไว้ก่อนอะอาจจะมีสิ่งอื่นที่เราโฟกัสมากกว่าใช่เอางานให้มันรอดก่อนแล้วก็เหมือนกับเดี๋ยวเรื่องนี้ก็แบบค่อยเดี๋ยวค่อยๆดูไปอ่ะผมก็แล้วปงปงแล้วอ่ะไม่ปงอ่ะผมอาจจะไม่ค่อยพร้อมเนี่ยมั้งครับผมนั่นแหละไม่ค่อยพร้อมเองคิดว่านะฮะเพื่อนๆก็พูดอย่างนั้นกันนะ